ก็มาเปิดเพจกันอีกครั้งนะคะเนื่องจากว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีปัญหาขณะนี้ก่าวพลังมดเรามากับขบวนคาร์ม็อบซึ่งจะเดินทางจากฟิวเจอร์พาร์ครังสิตไปยังศาลธัญบุรีซึ่งอยู่บริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีค่ะเป็นถนนเส้นที่วิ่งจากรังสิตไปนครนายกนะคะเดี๋ยวศาลธัญบุรีเนี่ยก็จะอยู่ฝั่งซ้ายมือนี้ก็เข้าพื้นที่มาในส่วนของบริเวณประมาณช่วงคลอง2เพื่อจะมุ่งหน้าไปยังคลอง3ค่ะก็จะเห็นนะคะว่าในส่วนของสะพานลอยก็จะมีสื่อมวลชนขึ้นไปรอถ่ายภาพแล้วก็อาจจะมีตำรวจด้วยขณะนี้ในรูปของขบวนก็พยายามที่จะไม่ขีดขวางการจราจรโดยการจัดรูปขบวนให้เพียงแค่1แถวนะคะเห็นไหมคะตอนนี้รูปขบวนก็จะเป็น1แถว1แถวทางซ้ายที่กำลังเคลื่อนขบวนร่วมกันมาส่วนการจราจรของถนนรังสิตนครนายกก็ในจุดแยกที่จะมีการเลี้ยวก็จะรถติดแบบนี้ค่ะก็มาอาศัยในส่วนของรถกระบะที่เขาเดินทางนำหน้าขบวนนะคะในช่วงพื้นที่นี้ก็จะเป็นพื้นที่ที่เข้าสู่ถนนรังสิตนครนายกบริเวณที่เรียกว่าคลอง2ค่ะข้างหน้าจะเป็นจุดเลี้ยวนะคะก็จะทำให้การจราจรติดเพราะว่าจะสังเกตได้คือถ้ามีรถใหญ่นะคะซึ่งประมาณเนี่ยข้างหน้าในกล้องอาจจะเห็นไม่ชัดก็เป็นรถปูนคือรถปูนเนี่ยเขาจะต้องกินเลนเหมือนเขาเลี้ยวขวาเนี่ยเขาจะไม่สามารถไปอยู่เลนขวาสุดได้เขาก็จะต้องกินเลนก็เลยทำให้รถที่ต่อท้ายก็ติดแถวกันมาค่ะเข้าใจว่าเดี๋ยวผ่านจุดนี้ไปแล้วการเดินทางก็น่าจะพอจะวิ่งได้นะคะถนนรังสิตนครนายกเขาจะเป็นอย่างไรคะในช่วงคลองแรกนะคะช่วงคลอง1ถึงคลอง2เนี่ยการตีเส้นเขาก็จะมีการตีเส้นที่แบบมีการแก้ไขเส้นทางแล้วก็เห็นไหมคะอันนั้นก็มีเจ้าหน้าที่นี่ค่ะพอผ่านจุดการเลี้ยวนะคะเขาก็จะถนนก็จะพอที่จะเห็นสภาพที่ว่าสามารถวิ่งได้โล่งขึ้นนี่ค่ะเรามาถึงจุดที่ว่ามีรถเครื่องเสียงมาจอดคอยแล้วนะคะI'm gonna go get some more.
ที่ต่อไปนะคะเราจะต้องรีบทำเวลาเราจะต้องรีบทำเวลาเพื่อเอาไปของสารได้ปะนะคะให้พี่ตรงจะต้องขับตามกันให้ทันจะไม่ให้ขบวนขาดนะคะเราจะต้องรีบไปที่หน้าศาลนะคะแล้วก็เดี๋ยวให้ตามรถคันหน้าอย่าให้รถแทรกเด็ดขาดนะคะเพราะที่ผ่านมาขบวนของเราทำให้รถแทรกทำให้การขับขี่ของเราค่อนข้างลำบากนะคะเราจะใช้เวลาตรงนี้อยู่ไม่เกิน3นาทีนะคะพี่น้องส่วนของกระบวนการม็อบจัดโดยกลุ่มแรงงานนะคะร่วมกับDRG แล้วก็พยอมเก๋าได้เข้ามาในบริเวณพื้นที่ของถนนรังสิตนครนายกนะคะอยู่ช่วงประมาณก่อนถึงคลอง3ซึ่งก็เนื่องจากว่าที่มีการมารออยู่ในจุดนี้เพราะว่ารถเครื่องเสียงได้มารอในจุดนี้ค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะตำรวจที่นี่จะว่องไวมากๆเพราะว่าวันนี้เข้าใจว่าทั้งในเรื่องของการจราจรแล้วก็เรื่องจากการจะมีคาร์ม็อบค่ะก็ทำให้มีตำรวจในพื้นที่ของถนนเส้นนี้น่าจะจุดทุกจุดไปตลอดแนวจนถึงสารธัญบุรีค่ะในส่วนของผู้จัดก็มีการแจ้งเลยค่ะว่าขอเวลาในการเซตเครื่องเสียงแล้วก็สืบเนื่องจากว่าตอนนี้ทางทนายก็มีการโทรแจ้งค่ะว่าให้ขบวนเดินทางให้ไวขึ้นน่าจะเป็นกรณีที่จะมีการยื่นในเรื่องขอประกันตัวตอนนี้ในพื้นที่ก็มีตำรวจเข้ามาช่วยจัดเรื่องการจราจรให้นะคะแต่ว่าในส่วนของกิจกรรมเขาก็จะมีการตั้งเพียงแถวเดียวเท่านั้นค่ะก็คือจอดชิดซ้ายริมถนนบริเวณหน้าศูนย์บริการมิตซูบิชิในจุดนี้นะคะจะเป็นจุดที่ก่อนข้ามสะพานคลอง3
วนข้างหน้าก็เป็นนักข่าวสื่อจากเดลิพอเตอร์นะคะที่เราจะออกจากจุดนี้ในส่วนนี้ของรถโมบายได้มีการขยับเพื่อจะตั้งรูปขบวนแล้วนะคะแล้วก็ให้ประชาชนเข้ามาต่อแถวค่ะโมบายไปตั้งขบวนซะไกลเลยก็เดี๋ยวแป๊บนึงก็ถึงพลังรถเราตามมาในส่วนของรถโมบายแล้วนะคะซึ่งกำลังจะข้ามสะพานคลอง3ค่ะWe'll be right back.
ติดตามมาในส่วนของถนนรังสิตนครนายกนะคะตอนนี้เราข้ามในส่วนของคลอง3มาแล้วเพื่อมุ่งหน้าไปยังศาลจังหวัดธัญบุรีค่ะอยู่บริเวณคลอง6อำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะในส่วนของวันนี้มีการที่ทนายจะมายื่นขอประกันตัวนักกิจกรรมทั้ง4คนค่ะก็คือคุณเบนกวินฟ้าคมสารคุณทัศนนท์แล้วก็คุณบอยทัศน์พงศ์ที่บริเวณศาลธัญบุรีค่ะก็มีการจัดกิจกรรมคาร์ม็อบนะคะโดยกลุ่มแรงงานเพื่อประชาธิปไตยแล้วก็ร่วมกับ DRG แล้วก็กลุ่มพยอมเก๋าค่ะขณะนี้ในส่วนของกระบวนการจะต้องมีความเร็วนิดนึงค่ะสืบเนื่องจากว่ามีการแจ้งในส่วนของทนายความว่าน่าจะใกล้ถึงเวลาที่จะต้องไปยื่นคำขอประกันตัวแล้วค่ะแล้วในส่วนของบริเวณหน้าศาลธัญบุรีก็จะมีการจัดกิจกรรมในส่วนของการปราศัยค่ะข้างทางมีคนออกมาโบกมือให้ด้วยนะคะThank you.
นำหน้าก็กำลังจะเคลื่อนในส่วนของข้ามสะพานของ5แล้วนะคะในส่วนของถนนรังสิตนครนายกเขาก็จะมีเป็นข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ไปเรื่อยๆจนประมาณเฉพาะในส่วนของบนถนนนะคะก็ประมาณคลอง14ก็จะเข้าสู่ของพื้นที่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะตอนนี้นี่ค่ะเรากำลังข้ามที่จุดที่เรียกว่าของ5ค่ะก็จุดหมายของเราคือของ6นะคะช่วงของ1จะยาวประมาณ2กิโลครึ่งก็จุดหมายอยู่ข้างหน้าแล้วค่ะในส่วนบริเวณตั้งแต่จุดของ5เป็นต้นไปนี่จะเป็นพื้นที่ของส่วนราชการเป็นส่วนใหญ่นะคะจะมีบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีจะมีเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้าเด็กอ่อนเด็กซึ่งเด็กเล็กเนี่ยเขาจะเป็นเด็กที่นี่ค่ะสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนรังสิตก็จะเป็นจุดของการรับเด็กที่มาจากพญาไทศูนย์เด็กเล็กเด็กอ่อนพญาไทพอโตแบบประมาณชั้นอนุบาลเขาก็จะมาที่นี่นะคะถ้าใครที่ต้องการจะมีของมามอบให้เด็กๆก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้ค่ะแล้วก็พอผ่านในศูนย์ของเด็กรังสิตนะคะเด็กออกรังสิตก็จะมีนี่ค่ะสถานสงเคราะห์มูลนิธิมหาราชอันนี้เขาจะเป็นเด็กโตที่ถูกแบ่งเป็นเด็กผู้ชายค่ะจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเด็กหลายร้อยถึงหลักพันเลยมั้งคะเป็นกรณีของเด็กโตค่ะแล้วก็เขาก็จะมีนะคะก็คือถ้าเด็กอยากเรียนหนังสือเขาก็ส่งให้เรียนเด็กบางคนก็น่าจะมีญาตินะคะเพราะกรณีที่เคยมาจะมีช่วงปิดเทอมก็ทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งว่าเด็กเหลือน้อยขนาดน้อยนะคะก็เหลือหลักร้อยเขาก็บอกว่าเด็กบางส่วนก็ได้กลับบ้านแล้วก็ตรงสะพานลอยตรงนั้นก็จะมีน่าจะชื่อบ้านธัญพรอันนี้ก็จะเป็นเด็กผู้หญิงที่โตแล้วถ้าแล้วก็ส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่เป็นแนวโน้มของส่วนพื้นที่ราชการทั้งนั้นจะสังเกตง่ายๆเลยก็คือพอเราข้ามคลอง5มาเราจะซ้ายมือก็จะเป็นส่วนของพื้นที่ราชการเนี่ยค่ะก็แสดงว่าจะถึงในส่วนของบริเวณคลอง6นี่ค่ะตอนนี้ก็น่าจะเป็นไฟแดงจุดสุดท้ายนะคะก็คือไฟแดงที่รถที่เข้ามาจากคลอง5แล้วต้องการกลับรถค่ะก็จะทำให้มีรถติดกันแบบนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราข้ามจุดนี้ไปเราก็จะเตรียมเข้าพื้นที่ของศาลธัญบุรีนี่อันนี้ก็มีบ้านผู้สูงอายุด้วยมูลนิธิสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านปัญญาไทยบ้านธัญพรนี่สถานกักขังการจังหวัดปทุมธานีสถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรีก็เป็นจุดปั๊มน้ำมันนะคะถ้าใคร
ที่ก่อนจะเข้าถึงกองหลายคนที่มีทุนส่วนตัวก็มักจะแวะห้องน้ำหรือซื้อเสบียงอันนี้เป็นที่ว่าการอำเภอธัญบุรีซึ่งสมัยก่อนตัวอำเภอเขาจะอยู่ตามจุดที่เดียวกับที่ดินตอนนี้ก็ย้ายไปอยู่ริมถนนนี้แล้วนี่ก็วิทยาลัยการปกครองค่ะซึ่งจุดนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นที่อบรมของพวกข้าราชการที่จะเตรียมขึ้นระดับในอำเภอนี่ค่ะพอสุดแนววิทยาลัยการปกครองก็จะเป็นทางเข้าของเทคโนโลยีราชมงคลคลอง6ซึ่งตอนนี้น่าจะใช้คำว่ามหาวิทยาลัยแล้วก็เป็นจุดที่ใช้จัดรับปริญญาด้วยของพวกเครือสถาบันเทคโนโลยีค่ะนี่ค่ะตอนนี้เขาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเนี่ยทางเข้าเขาพอถึงทางเข้าเนี่ยแหละค่ะนี่ก็จะเป็นจุดโรงพยาบาลแล้วก็คือจุดศาลธัญบุรีเนี่ยค่ะเราจะเห็นเด่นชัดเลยก็คือตอนนี้ตำรวจในพื้นที่ทางซ้ายอันนี้เขาก็เป็นเต็นท์ในเรื่องของสถานการณ์กับพื้นที่เคอร์ฟิวด้วยแล้วตอนนี้ก็เขาจะไปวนไหนอ่ะอยู่ซ้ายมืออย่างสารอยู่ซ้ายถ้าอย่างสารคงคาดเนี่ยเข้าตรงนี้เราก็จะย้อนหน่อยเนี่ยสารอยู่ข้างหน้าเขาจะตั้งกระบวนไงป่ะเขาจะมาตั้งกระบวนใช่ป่ะเฮ้ยใจเย็นๆงั้นพี่ลงก่อนนะเราจะได้ขยับรถได้ขอบคุณค่ะสาวตั้งขณะนี้ในส่วนของเรียกว่าต้องเรียกว่าหัวขบวนกันดีกว่าค่ะได้มาถึงในพื้นที่ของแนวเขตของถนนหน้าศาลธัญบุรีแล้วนะคะเนี่ยจะเห็นอันนี้เราหันกล้องหันหลังกลับให้ดูนะคะว่าในส่วนตรงนั้นถ้าการที่จะเข้ามาในบริเวณของศาลจุดนั้นมันจะเป็นจุดของแยกโรงพยาบาลค่ะก็เป็นโรงพยาบาลธัญบุรีเฮ้ยลืมมันชื่ออะไรนะลืมใช่โรงพยาบาลธัญบุรีจุดนั้นจะเป็นจุดที่เคยมีไฟแดงแล้วตอนนี้เขาจะปิดตรงกลางถนนแล้วดังนั้นก็ไฟแดงก็ไม่จำเป็นต้องใช้เพราะว่าเขาใช้วิธีให้รถมากลับรถใต้สะพานได้หรือไม่ก็มุ่งตรงไปแล้วก็ไปกลับรถไฟแดงข้างหน้าอีกทีนึงซึ่งในขาตาในส่วนของขบวนตอนนี้รถเครื่องเสียงได้กำลังจะเข้ามาในพื้นที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเห็นเพราะว่าจุดนี้ค่ะรถที่เขาเลี้ยวมาอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมาเพื่อผ่านหน้าศาลแล้วก็ไปถนนเรียบคลอง6นี่ค่ะตอนนี้รถเครื่องเสียงได้กำลังจะเข้ามาแล้วนะคะตอนนี้รถเครื่องเสียงได้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็มีน้องเอ๋ยซึ่งประกาศขอความร่วมมือให้งดใช้เครื่องเสียงเมื่อจุดผ่านโรงพยาบาลธัญบุรีค่ะนี่ค่ะรถขบวนเข้ามาแล้วนะคะบนรถก็มีคุณไหมเดี๋ยวรถคันนี้นะคะคงจะเป็นทั้งเวทีและรถเครื่องเสียงสำหรับการปราศรัยในครั้งนี้ด้วยค่ะThank you.
ส่วนของการจราจรนะคะตรงนี้ก็จะกลายเป็นเหมือนลักษณะของวันเวย์ไปแล้วค่ะเพราะว่าเดี๋ยวข้างหน้าบริเวณจุดข้างหน้าเลยค่ะเขามีการทำการจราจรเห็นไหมคะตรงนั้นเขาคือรถที่มาจากในคลองจะออกตรงนี้ได้เลยค่ะหรือไม่รถที่จะไปกลับรถใต้สะพานก็จะตรงไปเดี๋ยวเราขยับกันไปบริเวณหน้าศาลนะคะความคาดหมายนะคะเจ้าหน้าที่คอฝอก็เข้ามาในพื้นที่แล้วค่ะนี่คือจุดประตูทางเข้าหน้าศาลจังหวัดธัญบุรีนะคะเดี๋ยวขอยุติการไลฟ์สดกล้องนี้ก่อนนะคะแล้วขอตั้งกล้องใหม่กันอีกทีนึงเนื่องจากสัญญาณเน็ตแล้วก็คุณภาพแบตด้วยค่ะขอบคุณที่ติดตามเป็นเพื่อนกันกับเพจข่าวพลังมดค่ะ